สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาผัดกะเพราครับผมสูตรเด็ดจากอีสานครับตอนนี้ไม่มีตะหลิวด้วยไม่มีทับพีด้วยตอนนี้เราตั้งกระทะครับนี่คือพริกกับกระเทียมที่โขลกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับไฟก็อ่อนๆนะครับไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้ผัดประมาณสัก30วินาทีหลังจากนั้นเราก็ยังไม่มีเนื้อที่เนี้ยอ๋อเนื้อกำลังสับอยู่นะครับแล้วเราจะผัดไปเรื่อยๆนะไปดูเนื้อก่อนครับไปดูเนื้อสับมือนะครับ กะเพราเนื้อคุณอันนี้น่าจะใส่ถุงเก็บไว้กินพรุ่งนี้นะเอาเลยไหมครับเอาเลยเขาวันนี้น่าจะรสเผ็ดจัดจ้านนะครับดูจากเนื้อดูจากพริกแล้วขั้นตอนนี้ครับใส่เนื้อลงไปครับอุ้ยเร่งไฟนิดนึงครับเร่งไฟแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับไม่ได้ห่วงนะครับเจอมันไหมแต่ห้ามลอกเลียนแบบสีสันน่ารับประทานครับแต่รสชาติจะเป็นยังไงค่อยว่ากันนะครับรู้สึกว่าเนื้อพอหรอไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับสูตรเร่งรัดสูตรเร่งนะตายแล้วตะกล้องตายอันนี้ใส่ซอสหอยแค่ช้อนเดียวนะครับเคาะนิดหนึ่งครับเคาะหลังจากนั้นเราใส่น้ำนิดหนึ่งนะครับเราไม่มีน้ำซุปเราก็ใส่น้ำธรรมดาเผาไปมาจะเป็นต้มนะครับยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวมันไฟขึ้นแล้วนี่คือตัวอะไรฮะใส่อะไรเนี่ยใส่น้ำตาลปี๊บตาลน้ำปลาแล้วก็ซอสหอยซอสหอยแค่ชามเดียวครับซอสหอยจะต้องเพิ่มอีกแสดงว่าดังเหมือนตะก้อนกำลังหิวข้าวผมจะเริ่มอุ่นในพ่อได้ผมฟังกินจะได้มันใส่ตะก้อนให้ก่อน
น้ำตาลปี๊บๆนะครับหวานครับหวานนี่ใส่ช้อนเดียวเนี่ยเค็มเค็มหวานหวานเออทำไมสูตรเราไม่เห็นบอกให้ใส่รสเดียวไอผงนัวใส่ยังยังไม่ได้ใส่เลยมันให้ใส่แค่นี้นะครับเอาผงนัวใส่นี่อาชินโนโมโตะมันให้ใส่แค่นี้ต้องใส่เป็นสูตรคนรักสุขภาพเป็นรักสุขภาพแล้วครูเบาหวานเก็บได้แล้วนะครับเก็บได้อีกนิดนึงนิดนึงมาแซ่บแท้มื้อนี้อ่ะครูพี่ชิมเลยเอาเลยครับพี่มาเอาเยอะไปก็พอแปรงฟันมาเมื่อกี้ไม่รู้รสชาติเลยนะครับช้อนผักอะไรเดี๋ยวนี้ตะก้อนหิวข้าวเนี่ยมันหวานนะแต่ถ้าเราได้เค็มนิดหนึ่งมันจะพอดีเลยนี่แต่พี่ว่าพี่ชอบอย่างเออครับโอเคนะครับขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกะเพรานะครับนี่โอ้น้ำตาลปี๊บนี่หวานจริงใส่กะเพรายอมเลยน้ำตาลปี๊บบอกแล้วขนาดเราใส่แค่ช้อนเดียวเนี่ยคุณจะใส่นิดเดียวในสูตรมันให้ใส่สองไงปิดแก๊สเลยนะครับนี่ไปกินกับข้าวแล้วตากล้องดูใกล้ๆครับตากล้องมองเห็นมั้ยมาตรงไฟนี่มาตรงไฟดูครับโอ้โหยเป็นไงน่ารับประทานไหมครับเตรียมรับครับเตรียมรับกินวันนี้เรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูผัดกะเพราเราวันนี้พร้อมเสิร์ฟเปิดร้านได้นะครับเปิดวันเดียวก็ปิดเลยครับขายดีครับไม่มีคนซื้อ ดูเรียบร้อยพ่อจ๋าครับมาครับมาเลยมาเลยว่าขาได้พอได้อุ่นตาเรียบร้อยครับสำหรับผัดเผาวันนี้ขอจบรายการเพียงแค่เท่านี้นะครับ